สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็แนว Open Burn นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับ ReZero Lost in Memory นะครับก็สำหรับตัวเกมอันนี้นี่จะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็จะเป็นแนว RPG Turn Based จัดทีมนะครับไปกับเรื่องราวของเราตัวละครในReZero นะครับอนิเมะชื่อดังเลยนะครับอนิเมะปวดตับเรื่องหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าเริ่มมานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจะได้รับอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นแนวทางการรีไอดีด้วยเนาะเริ่มมานะครับมาดูกันก่อนเลยว่าผู้เล่นใหม่จะได้รับอะไรบ้างนะครับเมื่อเราล็อกอินแล้วก็ผ่านทูตอเรียลแล้วก็บทนำของเรื่องมาแล้วนะครับนี่เราสามารถมากดรับได้ที่บล็อกนะครับก็จะมีตั๋วสุ่มกาชาลีซีโร่ลิมนะครับคูณ20นะครับอันนี้จะเป็นรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าครบ1ล้าน2แสนนะอันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องล็อกอินนะครับเราสามารถใช้ ID Gate เพื่อเข้ามารับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนใบเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวเสริมพลังนะครับขอต้อนรับสู่โลกแห่งความทรงจำจะเป็นเอมิเลีย3ดาวนะครับแล้วก็นี่อันนี้ได้มาก่อนแล้วก็ได้รับตัวนี้นะครับเรมยินดีปรีดานะครับตัวนี้จะเป็นตัว3ดาวนะสาวรับใช้เมดรับใช้แห่งมาเก็บแมทเทอร์เรมนะครับที่หลายๆคนอยากให้เป็นนางเอกแต่ว่าไม่สามารถเป็นนางเอกได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวการันตี3ดาวอีก1ตัวนะครับอันนี้ก็แจกเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันก่อนหน้านี้เลยนะครับชีลาเวท100อันนะครับชีลาเวทสามารถเอาไปใช้สุ่มตัวละครได้นะต้องสะสมให้ครบ 1,000 นะครับในการสุ่ม1มันตินะครับโอเคเมื่อเรารับของทั้งหมดมาแล้วนะครับทีนี้ก็ไปดูการสุ่มกาชากันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับตู้ที่เราได้จากตั๋วนะครับพวกตั๋วเนี่ยเราจะมาใช้ในหน้าที่2นะครับส่วนหน้าชีลาเวทเขาจะแยกไว้นะครับก็ตู้กาชาเริ่มมาเนี่ยมันจะมีตู้ฟรีวันละครั้งนะครับแล้วก็ตู้กาชาฉลองเปิดตัวนะครับกาชาฉลองเปิดตัวนี้ก็ต้องใช้ชีลาเวทเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะใช้100ในการ100ชีลาเวทในการหมุน1ครั้งนะครับแล้วก็ 1,000 ชีลาเวทในการหมุนมันติ1ครั้งนะครับแล้วก็การันตีตัว2ดาวขึ้นไปนะครับตัวละครเด่นนะครับก็ถ้าเป็นตัวที่มันเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะมีธาตุขึ้นอยู่นะครับไอ้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนใบเสริมพลังนะครับในส่วนของระบบเกมนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอามาดูตัวละครเด่นๆของตู้นี้กันก่อนดีกว่านะครับก็จะมียูริอุสนะครับยูริอุสนี่ก็เป็นอัศวินเนาะเพลงดาบแห่งศรัทธาแล้วก็มีตัวนี้นะครับภาพหนูไม่ใช่อันนี้เป็นใบเสริมเนาะตัวนี้3ดาวนะครับลมพัดในคืนจันทร์แรมนะครับแล้วก็ชามักเสียงตายซูบารุนะครับซูบารุในเวอร์ชั่นชุดคนรับใช้นะครับมีตัวอื่นให้ดูอีกไหมไม่มีนะครับก็จริงๆแล้วก็จะมีทั้งเฟลนะครับแล้วก็พักแล้วก็มีทั้งเบ็ตตี้นะครับรวมถึงตัวตลกจอมเวทนี่ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกจอมเวทอื่นๆนะโอ้มีตัวอะไรตัว3ดาวนี่อย่างเยอะเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเรื่องรีซิโร่นี่ก็จะรู้จักตัวละครเยอะนะครับแต่ผมยังไม่เห็นตัวไลฮาร์ดเลยนะตัวที่เขาว่าโหดๆนะครับโอเคมาดูในส่วนของตั๋วที่เราได้รับมาดีกว่านะครับเดี๋ยวสุ่มอันแรกก่อนสุ่มฟรี2ดาวขึ้นไปหมุนฟรี1ครั้งนะครับปึ๊บเข้าไปดูห้องของเบียทริชเบตตี้เราจะให้อะไรมาแว๊บโหตัว2ดาวธรรมดานะครับเป็นใบเสริมพลังซะด้วยโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของตู้อื่นต่อนะครับที่เขาแจกมาดูซิว่าจะมีโอกาสสุ่มได้ตัวรุ้งกี่ตัวนะเริ่มต้นนะครับมาหมุนที่ตั๋วกาชาก่อนเลยนะครับเราจะได้ตั๋วมา22ใบเนาะเพราะฉะนั้นหมุนมันติไปเลยนะครับปึ๊บโอ้ฉากหน้าประตูเป็นสีทองด้วยต้องมีตัวรุ้งแน่นอนอย่างนี้โอ้เปรี้ยๆแล้วด้วยพลังแห่งความน่ารักของเบตตี้ออกไม่เอ่ยรุ้ง
เหมือนจะเงียบเลย2ดาวนะครับโหตัวนี้ดาวเดียวเป็นฉากหลังซะเยอะเลยด้วยนะครับออโต้พ่อค้าเร่ปู่รอมโหรู้สึกว่าจะออกลุงย่านะแล้วตัวซ้ำก็จะได้เป็นชิ้นส่วนนะครับพ่อค้าเร่ออโต้ตัวนี้ส่งดาวได้แรมนะครับแต่เป็น2ดาวอีกแล้วนะครับก็มันตีแรกไปนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเสียงเพลงตอนสุ่มนี่แบบอย่างหลอนเลยมันจะออกบ้างไหมเนี่ยสุ่มต่อไปนะครับพวกตัวสุ่มกาชาเราก็จะได้จากการผ่านมิชชั่นต่างๆด้วยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาเวฟเบตตี้ต้องให้ลุงเราแล้วล่ะลุงอีกทีนึงวึบโอ้โหเงียบอีกแล้ววึบโอ้โหไม่มีเลยปรากฏว่าได้มาแค่2ดาวนะครับโอ้โหเกลือมากนะทีนี้มาดูตั๋ว3ดาวการันตีนะครับว่ามีอะไรบ้างดีกว่าตัวละครก็จะมีตามนี้เลยนะครับเพียบเลยเหมือนกับตู้แรกเลยนะครับโอเคก็อันนี้การันตีอยู่แล้วเนาะซุ่มไปได้เป็นตัวอะไรเอมิเลียตันโอ้ได้ตัวนางเอกมาด้วยนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าติดเทียด้วยนะครับโอเคเอมิเลียตันมาก็เท่ากับว่าสุ่มแบบตั๋วนี้เราแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเหลือนี้ใบหนึ่งสุ่มไปให้จบๆเราจะมาดูวิธีการรีไอดีกันต่อนะครับว่าเอ้าได้รุ้งด้วยใบเดียวโอ้มาได้เฟลนะครับเฟลอีกตัวหนึ่งโหทีนี้ก็เท่ากับได้ประมาณเริ่มมานี่จะมีตัว3ดาวให้เราใช้3ตัวเลยของผมนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าจะให้ดีนะรีไอดีได้ก็พยายามสุ่มให้ได้สัก4ตัวน่าจะดีกว่านะครับน่าจะตัวเยอะๆยิ่งดีอ่ะแล้วถ้ามีตัวนำดีๆก็น่าใช้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูการรีไอดีกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงเนาะสำหรับการรีไอดีนะครับเราก็ต้องทำการมาลบข้อมูลที่มันเก็บอยู่ในแอปพลิเคชันของเครื่องนะครับก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปที่ตัวเกมเนาะ D0 นะครับแล้วก็ทำการดูที่เก็บข้อมูลนะครับล้างข้อมูลทิ้งนะครับวิธีนี้เราก็จะไม่ต้องไปโหลดใหม่นะครับพอลบข้อมูลปุ๊บแล้วเราก็เข้าเกมอีกรอบนะครับมันก็จะเป็นการรีข้อมูลทิ้งไปเลยนะครับโอเคเราล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเข้าเกมดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับกดเข้าเกมมาใหม่นะครับแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็เข้าในสถานะเกตเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วเราก็จะได้เริ่มเล่นใหม่เลยนะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับวิธีการรีไอดีเพื่อจะสุ่มหาตัวละครตอนเริ่มนะครับนี่เราก็จะกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่บทน้ำเลยนะครับก็ต้องมาสคริปต์ tutorial ต่างๆเอาเองนะครับกดสปีดคูณ5ก็ได้นะแล้วแต่นะครับเหมือนเดิมหมดทุกอย่างโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการรีไอดีแล้วก็รีวิวเกมรีซีโร่ Lost in Memory นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะหากใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมนี้นะก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรีไอดีอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับในมือถือก็ทำได้เหมือนกันนะวิธีนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ